ไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับได้กลับมาไทยลีกครับก็หลายทีมก็มีคุณภาพการเล่นที่ดีใช่ครับได้กลับมาเย็นเมืองทองทีมเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเมืองทองก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแล้วก็มีแฟนบอลคอยรับผิดในทุกแมตช์อยู่แล้วในบ้านคิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายที่จะมาคว้าสามแต้มครับแล้วของเรื่องของสภาพความพร้อมของร่างกายเนี่ยตอนนี้ 100% นะครับครับตอนนี้ก็รู้สึก 100% ครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยทีมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนจะลงหรือว่าจะสแปร์เนี่ยก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วเกมต่อไปเนี่ยเราเจอฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยมีพร้อมไหมครับสำหรับก็แน่นอนครับบอลไปเจอญี่ปุ่นเอาคุณภาพมาแล้วเราก็ต้องทำงานบ้านแล้วก็ทำข้อผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่าบอลญี่ปุ่นเขาก็ดีมากก็ต้องฟิตแล้วก็ต้องเล่นให้ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนลงไปหรือว่าจะลงก่อนก็ต้องมีสมาธิตลอดครับครับสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณแฟนบอลแบงคอกนะครับที่เข้ามาเชียร์ก็อยากขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมเลยก็วันนี้ก็เป็นภาพที่ดีใจที่ทุกคนเข้ามาให้